ยังสวัสดีค่ะน้องเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับสาวๆเป็นรายการหนึ่งที่อยู่ในช่องของ Mnet นะคะแล้วก็มีให้ได้รับชมกันในวิวด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบระบบพรีเมียมเท่านั้นนะจ๊ะคนที่จะรอดูฟรีนั้นอดค่ะเหมือนกับฝนนั่นเองนะคะซึ่งอดไปแล้วนะคะดูฟรีไม่ได้แล้วก็สมัครไม่ได้ด้วยไม่รู้เพราะอะไรทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่เจอนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ดูใน YouTube เนาะก็สำหรับรายการKingdom เนี่ยก็เป็นเหมือนการจับสาวๆทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันมาเพื่อที่จะมาเตรียมการคัมแบ็กอะไรสักอย่างฝนก็ไม่ได้ดูรายละเอียดชัดเจนนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวกับการคัมแบ็กนี่แหละแต่ว่าสำหรับกรุ๊ปทั้งหมด6กรุ๊ปที่จะมารายการนี้ก็จะมีวงแรกเคยคือจีไอดอลนะคะมามามูเอลเอโอมายเกิร์ลเลิฟลิดนะคะแล้วก็เจ๊ใหญ่ของเรานะคะนั่นคือพักบอมนั่นเองค่ะก็แล้วแต่ในแต่ละวีคมันก็จะมีภารกิจนู่นนี่นั่นกันไปเนาะเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่าฝนเข้าไปดูในรายการไม่ได้นะคะก็ดูแค่แบบปีกย่อยๆใน YouTube ซึ่งมันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็ถ้าใครดูได้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่ารายการนี้มันเกี่ยวอะไรยังไงเป็นแบบไหนเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับสาวๆ G-Idol นะคะเป็นเพลงลาทาชาแบบรีมิกซ์นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยฝนดูคลิปนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว1รอบสารภาพเลยคือเพราะว่าฝนอะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจอยากจะดูนะคะแต่พอกดเข้าไปดูปุ๊บคือแบบอึ้งกับความที่เป็นการรีมิกซ์ของG-Idolที่เป็นแบบลาทาท่าในแบบเวอร์ชันที่แบบไม่ได้ออกอากาศที่ไหนนอกจากรายการนี้รายการเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วรอบเนี้ยมันเป็นคอนเซปที่ให้เด็กฝึกนะคะเป็นพวกแบบยอสิบเซงทั้งหลายมาร่วมช่วยกันโหวตในห้องส่งด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นเด็กฝึกที่ไปรายการ Produce X 101ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะก็ใครที่เห็นเมมเบอร์คนไหนในรายการ Produce X ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเริ่มด้วยน้องมินนี่นะคะซึ่งร้องเป็นภาษาไม่ใช่ร้องสิพูดภาษาไทยดูทุกคนดิคือทุกคนแบบตกใจอ่ะแล้วก็น่ากลัวคือเพลงมันไม่ได้ดูน่ากลัวนะแต่คือแบบเพลงในคอนเซ็ปต์มันจะน่ากลัวคือมินนี่อ่ะพูดไทยทั้งหมดเลยตอนเริ่มแรกแล้วมันดูน่ากลัวมากมูสเตอร์สูรึมลาทาทาว้าขนาดว่าดูไปแล้วนะยังขนลุกอยู่เลยอ่ะคือมันเนื้อมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกแค่มันมีความเริ่มต้นที่อาจจะดูแปลกไปหน่อยสำหรับลาทาท่าแบบทั่วไปมันก็เป็นการรีมิกซ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีเบรกดงเบรกแดนอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าผลก็จำไม่ได้แล้วนะเพิ่งจะดูไปได้แท้อ๋อนี่ไงดนตรีมันหลอนน่ะดูดิมีเสียงนาฬิกาด้วยคือมันต้องมีการครีเอทใหม่ด้วยนะดนตรีแบบว้าวใครอะเมื่อกี้เห็นหน้าไม่ชัด
คือบอกได้เลยว่ารายการเนี้ยโฟกัสที่ชีหุ่นบ่อยมากจริงๆอ๋อป้าปมคือคอนเซปต์รอบเนี้ยจะเป็นการร้องเพลงของตัวเองนะคะคือเพลงมันฟังติดหูไงแบบทุกคนร้องสามารถร้องด้วยได้ว้าวเป็นยังไงบ้างคะกับเพลงรัชชาแบบรีมิกซ์ในรายการ Queen Dom นะคะคือจริงๆเพลงมันแบบมันเพลงเราแบบมันติดหูอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าสำหรับของตัวรัชชารอบนี้เองเนี่ยคือเป็นรัชชาที่รีมิกซ์แล้วก็เริ่มต้นด้วยการพูดเป็นภาษาไทยแล้วด้วยดนตรีแนวแบบฮาโลวีนแบบน่ากลัวเลยอ่ะสำหรับเสียงของน้องมินนี่คือแบบน่ากลัวมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบตอนเริ่มต้นมากๆจริงๆชอบมากๆคือไม่รู้เพราะอะไรแต่คือเราชอบตอนเริ่มต้นอ่ะยังไงนะคะใครที่ดูรายการนี้ได้หรือว่ามีอะไรข้อมูลเกี่ยวกับรายการนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกฝนหน่อยนะเพราะว่าฝนเข้าไปดูรายการนี้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ในรายละเอียดของรายการใน YouTube อ่ะคือมันก็ไม่ได้เคลียร์มากขนาดนั้นนะคะก็ต้องมานั่งแปลเอาเองอีกนะคะคือฝนก็ไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีขนาดนั้นนะจ๊ะก็ยังไงก็ถ้าใครที่พอรู้พอทราบเกี่ยวกับรายการก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะโอเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะกับรายการ Queendom นะคะอย่าลืมไปติดตามดูกันนะจ๊ะสำหรับการให้คะแนนอะไรยังไงแล้วก็มีการคัมแบ็กอะไรยังไงออกมาเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปหน้านะคะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง